ครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้เราก็มาทำการอัปเกรดนะฮะในรถ Toyota Fortuner นะครับตัว TRD นะฮะวันนี้เราอัปเกรดแบบเต็มระบบเดี๋ยวมาดูเทคนิคนะครับในการอัปเกรดเจ้าตัว TRD คันนี้กันนะครับอันดับแรกนะฮะตัวฟอนต์นะครับกับตัว Power Amp นะฮะซึ่งเป็นของ JBL นะครับเดี๋ยวเราจะไว้คงเดิมนะครับแต่ที่เราจะทำการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่เลยครับตัวนี้นะครับคือเจ้าตัว P6 DSP นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาเจ้าตัว DSP ตัวนี้ไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเพื่อจะนำสัญญาณนะครับจากเจ้าตัว MJBL นะครับซึ่งเป็นสัญญาณเป็น Low Mid High นะครับซึ่งสัญญาณโดนคัตออฟมาแล้วเนี่ยเราจะเอาสัญญาณเข้ามาทำการมิกและประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับในการแดมแบบไหนให้ตัวซับวูฟเฟอร์นะครับที่มีไซส์ขนาด8นิ้วนะฮะที่มากับทางดีลเลอร์นะครับติดอยู่ที่ทางฝาท้ายนะครับตัวนี้เวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยซับที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยเปิดปุ๊บมันสั่นมันสะท้านมันค่าพวกไวซ์เซเวชั่นมันค่อนข้างเยอะฟังแล้วไม่ค่อยได้รูปทรงนะฮะมันมีพวกน้อยเยอะนะครับเดี๋ยวเราทำการนะฮะแบนดิเจกพวกนี้ออกไปนะครับโดยการแดมเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวซับวูฟเฟอร์ขนาดเนี้ย8นิ้วเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับได้รูปทรงเบสที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการแดมกันนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับในส่วนของตัวฝาท้ายตัวนี้นะครับเฉพาะรุ่นตัว TRD นะฮะจะมีตัวซับวูฟเฟอร์นะครับไซส์ขนาด8นิ้วนะครับซึ่งติดตั้งมาเป็นระบบฟรีแอร์ระบบฟรีแอร์คือใช้โครงสร้างและตัวบอดี้รถนะฮะทำการติดตั้งตัวซับวูฟเฟอร์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซับวูฟเฟอร์ทำงานปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับไอ้พวกนี้มันจะเป็นน้อยหมดเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้รูปทรงเบสที่ดีนะฮะได้เจอพวกน้อยพวกนี้นะครับมากบเกลื่อนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการแดมเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวซับวูฟเฟอร์เนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ขจัดไอ้พวกน้อยพวกค่าพวกไวท์เซเวชั่นเนี่ยนะครับให้มันน้อยลงไปโดยการแบนอินเจกพวกความถี่พวกนี้ออกไปนะครับเราก็ได้ลูกทรงเบสที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเทคนิคในการแดมนะครับแดมแบบไหนให้ตัวซับวูฟเฟอร์ตัวนี้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงนะครับของตัวฝาท้ายนะของรถ Toyota Fortuner ตัว TRD ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับซึ่งเป็นไซส์ขนาด8นิ้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นปัญหาอะไรเห็นไหมครับว่าตำแหน่งในการติดตั้งตรงนี้นะครับแต่ตัวโครงสร้างของตัวบอดี้รถเนี่ยนะครับไม่เอื้ออำนวยเห็นไหมครับตัวนี้เราสังเกตง่ายนะครับเวลาซับวูฟเฟอร์ทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการรั่วไหลพวกนี้เห็นไหมครับตามช่องต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้มันก็ไปปะทะกับตัวแผงที่เราได้ถอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสร้างความถี่หนึ่งครับความถี่พวกนี้เขาเรียกว่าความถี่เป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบนอีเจกความถี่พวกนี้ออกไปนะครับโดยการติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าพวกไวท์เซเวชั่นแล้วก็ความถี่ที่เป็นพวกน้อยเนี่ยนะครับออกไปนะครับไม่ให้มันมีนะครับเราก็ได้นะครับตัวซับวูฟเฟอร์ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะคัตออฟความถี่นะครับเราก็ได้ความถี่ตามที่เราต้องการเบรกก็ทำงานนะครับได้มีความหนักแน่นนะครับถ้าติดตั้งมาแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะติดตั้งยี่ห้อไหนนะครับคุณก็ได้คุณภาพเสียงได้แค่ระดับหนึ่งเพราะครับเพราะอย่างนี้มันก็นะครับการทำงานของซับวูฟเฟอร์นะครับมันก็เกิดการสั่นกระพือไปหมดนะฮะเราไม่ได้ลูกทรงที่ดีหรือพูดง่ายๆคือได้เบสที่มันไม่สะอาดมันได้แค่โลแล้วมันกระพือสะท้านไปหมดนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ทำการแดมที่ถูกวิธีนะฮะก็สามารถนำรถให้ทางโอเวอร์ฮอนซาวและชุดนะทำการแดมแล้วก็จะได้คุณภาพเบสออกมาค่อนข้างดีนะครับถามว่าซับวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วนะฮะฟังในรถก็ได้เบสที่ก็โอเคนะครับฟังได้นุ่มนวล นะแต่เพียงแต่เรามาทำการแดมดีๆนะครับการเซตอัพที่ดีๆเราก็ได้คุณภาพเสียงเบสที่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแดมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะก่อนที่เราจะทำการแดมให้ตัวซับวูฟเฟอร์ไซส์ขนาด8นิ้วนะครับทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังก่อนนะครับว่าก่อนที่เราทำการแดมเนี่ยไอ้ตัวซับวูฟเฟอร์ตัวนี้ตัวไซส์8นิ้วเนี่ยมันทำงานมันให้เสียงขนาดไหนลองฟังดูฮะเนี่ยมันฟังมันแบบมันไม่ใช่เบสนะครับมันฟังได้แค่โลโลแล้วมันออกแบบแห้งๆนะฮะเห็นไหมฮะแล้วดูครับมันเราทำงานปุ๊บเนี่ยมันเกิดการรั่วไหลไปหมดเลยครับนะครับมันก็ทำงานมันคือมันก็เป็นตัวซับแต่มันทำงานแล้วมันไม่ใช่ซับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการแดมเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งซับตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการแดมนะครับดีๆปุ๊บเนี่ยไอตัวซับตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวมันจะทำงานนะครับได้รูปทรงเบสที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำการแดมเสร็จที่มันที่เรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดตัวซับวูฟเฟอร์นะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะฮะซึ่งเป็นไซส์ขนาด8นิ้วออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะของตัวซับนะครับก็เป็นไซส์ขนาด8นิ้วนะครับเป็นของ JBL นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราใช้แผ่นแดมที่ดีๆเทคนิคการแดมที่ดีๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าตัวซับวูฟเฟอร์ตัวนี้เวลามันทำงานปุ๊บแหมมันได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับในรถ Toyota Fortuner ตัว TID คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเห็นไหมครับดูการแดมของทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวคาลิเบตมาทำการแดมนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราจะสังเกตไหมครับผืนผิวตัวบอดี้รถนะฮะของตัวฝาท้ายนะครับมันจะมีโค้งรอยโค้งรอยเว้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บเห็นไหมครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถเราไปเลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับก่อนที่เราทำการแดมนะฮะเราก็ได้ทำการถอดอุปกรณ์พวกรางสายไฟออกมาก่อนเห็นไหมครับนะครับแล้วเราก็ทำการแดมเข้าไปนะครับพอแดมเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ประกอบจุดยึดเป๊กต่างๆเข้าไปนะครับเวลาตัวสวิตช์อะไรก็จะได้ง่ายนะครับแล้วดูนะครับเวลาแดมเสร็จแล้วเห็นไหมครับเวลาประกอบตัวซับวูฟเฟอร์เข้าไปนะครับมันจะไม่เกิดนะฮะเรื่องของเฟดนะครับจะแนบสนิทนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการแดมดีๆปุ๊บเนี่ยตัวซับวูฟเฟอร์นะครับทำงานได้แม่นยำนะฮะได้รูปทรงเบสที่ดีขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการแดมนะครับในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับซึ่งเป็นไซส์ขนาด8นิ้วนะครับที่ติดตั้งมากับรถ Toyota Fortuner ตัว TRD นะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราเปิดเบรคปุ๊บเนี่ยมันก็สะท้านไปทั้งแผงครับหลังจากที่เราได้นำเทคนิคนะครับโดยการแดมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังนะครับเราจะได้รูปทรงของตัวซับวูฟเฟอร์ทำงานที่ได้แม่นยำนะครับได้เบรคที่นุ่มลึกนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับการทำงานของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับทำงานได้แม่นยำนะครับได้เนื้อเบสที่สะอาดนะครับไม่มีน้อยมาปนเห็นไหมครับการฟังเราก็ได้มิติการฟังที่ดีทั้งที่ซับเราก็ใช้เป็นซับเดิมนะครับเห็นไหมครับแต่เราใช้เทคนิคในการแดมเข้าไปช่วยนะครับทำให้ลดพวกค่าพวกไวท์เซเวชั่นรวมทั้งพวกน้อยนะครับทุกเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราได้แบนด์เก็บไปนะครับเราก็ได้คุณภาพของเบสที่สะอาดนะครับได้เนื้อเบสที่นุ่มนวลและหนักแน่นนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับในรถ Toyota Fortuner ตัว TRD คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว TRD นะครับแต่เบสรู้สึกมันผ้ามันสั่นสะท้านทั้งคันนะครับก็สามารถนำรถไปทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการแดมนะฮะเราก็ได้คุณภาพเบสที่ดีนะครับได้เบสที่นุ่มนวลและก็หนักแน่นนะครับสำหรับโปรเจกต์นะฮะในการแดมนะครับในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับของตัว Fortuner ตัว TRD นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ